สวัสดีค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะได้สอนวิธีการเล่นเพลงฮู้ฮูไปแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนคงจะเล่นได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเพลงที่เรียกร้องกันมานานนะคะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยก็คือเพลงเบาๆนะคะวันนี้เราจะสอนการดีด2แบบเลยคือแบบลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็แบบวิธีเดียวกับที่ดีดเพลงฮู้ฮูนะคะเผื่อคนที่ยังดีดแบบนั้นไม่ได้นะคะจะได้ฝึกการดีดแบบง่ายๆไปก่อนแต่ว่าให้เรียนคอร์ดให้มันเป็นเพลงเบาๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะทีนี้อีกแล้วนะคะเพลงเบาๆเวอร์ชันอูคูเลเลของเราเนี่ยวันนี้ก็จะมาสอนแบบการเล่นง่ายๆตัดทอนคอร์ดลงไปอีกแล้วให้เหลือแค่ไม่กี่คอร์ดสามารถจำได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบ่งดนตรีของเพลงเบาๆเป็นทั้งหมด4ช่วงนะคะก็คือช่วงอินโทรช่วงท่อนร้องช่วงท่อนแยกแล้วก็ช่วงท่อนฮุกนะคะโดยทั้ง4ช่วงที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะท่อนฮุกท่อนร้องตอนแรกก็คือใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรเนี่ยกับท่อนอินโทรคอร์ดเดียวกันเป๊ะเรียงลำดับเหมือนกันเลยแต่ว่าท่อนอินโทรกับท่อนฮุกนะคะมีวิธีเล่นเหมือนกันแต่ว่าจะมีการเว้นช่วงของห้องต่างกันนิดหน่อยเรามาลองเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงนะคะจำ4คอร์ดมหัศจรรย์ของเราที่จะให้เป็นเพลงเบาๆได้นะคะมี4คอร์ดนี้คอร์ดแรกนะคะ C GA minor และ F ค่ะโอเคมาดูทวนวิธีการจับกันอีกทีนึง C นะคะคอร์ดที่2 G คอร์ดที่3 A minor และคอร์ดที่4ใส่นิ้วชี้ลงไป F 4คอร์ดนี้เท่านั้นได้อินโทรแล้วได้ท่อนฮุกแล้วแล้วก็ได้ท่อนร้องท่อนแรกแล้ววิธีเล่นอินโทรนะคะก็คือเล่น4คอร์ดนี้อย่างละ1ห้อง2รอบ1ห้องก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลง A minor F อ่ะ2รอบอ่ะอย่างนี้นะคะลงลงขึ้นขึ้นลงคือ1ห้องพอเราจะนับ1 2 3 4นะคะก็คือจะเป็น1 2 3 4มันก็จะอยู่ในลงลงขึ้นขึ้นลงอันนี้คือ1ห้องนะคะทีนี้ได้แล้วท่อนฮุก C G A minor F วนไป2รอบเล่นอย่างละ1ห้องนะคะได้ท่อนอินโทรของเพลงเบาๆแล้วต่อมาเข้าท่อนร้องใจ1ใจจะต้องการอะไรนะคะเล่น4คอร์ดนี้เหมือนเดิมเลยเราตัดทอนอย่างรวบรัดเล่น4คอร์ดนี้แต่ว่าเล่นอย่างละ2ห้องอย่างละ2ห้องก็คือ C G ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลง A minor อย่างละ2ห้อง4คอร์ดนี้เท่านั้นนะคะก็จะได้ท่อนร้องชุดแรกของเพลงเบาๆแล้วไม่ยากเลยเหมือนกันกับท่อนฮุกนะคะท่อนฮุกก็ง่ายแล้ว4คอร์ดมหัศจรรย์ C G A minor แล้วก็ F ก็ได้ท่อนฮุกแล้วแอบลองดูคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันต่างกันแค่เล่นอย่างละ2ห้องกับเล่นอย่างละห้องเท่านั้นเองนะคะท่อนฮุกก็คือเล่นอย่างละห้องเหมือนอินโทรลงลงขึ้นขึ้นลง G A minor F C วนไปอย่างนี้นะคะท่อนฮุกเล่นเหมือนอินโทรเลยค่ะตอนนี้นะคะแค่แป๊บเดียว4คอร์ดของเรานะคะเราก็ได้เกือบจะจบเพลงแล้วขาดแค่ท่อนแยกเท่านั้นท่อนแยกก็คือที่ร้องว่าบางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลร้องแบบนี้
ท่อนนี้ท่อนเดียวเท่านั้นที่คอร์ดแตกต่างนะคะมาจำต่อโอเคเริ่มที่ A minor ตรงบางเวลานะคะ A minor ต่อมา F A minor F ต่อไป G แล้วก็ A A จับแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกันกับ A minor แต่ใส่นิ้วชี้มาที่สาย3แบบนี้ถ้าเป็น F จะอย่างนี้นะคะอย่าสลับกันนะ F แบบนี้ A อย่างนี้นะคะ A minor F G แล้วก็ A บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจย้อนกลับไปนิดนึงที่ A นะคะตรงบางเวลาฉันเข้าใจลงที่ A ใช่ไหมต่อจากนั้นนะคะเป็น F D7 แล้วก็G ค่ะก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ G เล่นลงลงขึ้นขึ้นลง2รอบหรือจะ3รอบก็ได้เพื่อทิ้งช่วงนิดนึงก่อนจะเข้าท่อนฮุกนะคะลองมาทวนนิดนึงท่อนแยกนะคะมี A minor F G A FD7 แบบนี้ลืมกันหรือยัง D7 แล้วก็ G นะคะโอเคเราลองมาเล่นพร้อมๆกันนะคะดูที่มือข้างนี้แล้วเปลี่ยนตามให้ทันนะคะเริ่มที่ A minor นะคะก็คือท่อนแยกโอเค1 2 3 4บางเวลาไม่เป็นไรเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจคิดถึงฉันสักครั้งท่อนฮุกปุ๊บก็กลับมา4คอร์ดมหัศจรรย์ของเราเหมือนเดิมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้คอร์ดง่ายมากโอเคแล้วเรามาต่อกันที่วิธีการดีดอีกแบบนึงที่บอกไว้ตอนแรกนะคะก็คือวิธีการดีดแบบที่สอนเพลงฮูฮูไปคราวที่แล้วนะคะก็คือเป็นแบบนี้ลงขึ้นช้างขึ้นขึ้นลงลงขึ้นช้างขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะคะที่เราเล่นฮูฮูคราวที่แล้วทีเนี้ยปัปัดับปาหลายๆคนคงจำกันได้นะคะกับเพลงนี้ลงขึ้นช้างขึ้นขึ้นลงนะคะเราเล่นเหมือนกันกับเพลงฮูฮูเลยแต่เราเล่นให้ช้าหน่อยกับ4คอร์ดมหัศจรรย์ที่จะเป็นเพลงเบาๆนะคะก็คือ C G A minor และ F นะคะC G A minor Fโดยดีดแบบเพลงฮู้ฮูแต่ให้ช้าลงลงขึ้นชั้นขึ้นขึ้นลงนะคะลองมาเล่นพร้อมๆกันเริ่มที่อินโทนก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเค1 2 3 4แบบเพลงฮูฮูนะคะก็ดีดลงลงขึ้นขึ้นลงไปก่อนแบบเบสิกของเราแต่ว่าหาโอกาสฝึกฝนกันดูนะคะจะเห็นได้ว่าเล่น2แบบอารมณ์ก็ต่างกันไปถ้าเล่นแบบหลังได้เนี่ยมันจะคล้ายเพลงต้นฉบับมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ไปฝึกฝนกันดูนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะตามคำเรียกร้องเพลงเบาๆก็ได้จบลงแล้วเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรขอให้ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ